เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทางเทศบาลตำบลบ้านหลวงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะดเรเทอดเกียรติชินสารนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายหน้าที่ให้ในายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีพร้อมนายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองงานสุขาพิบาลได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากทางเทศบาลตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่นำโดยนายก่อชิเพศไพรพนาวันนายกเทศมนตรีตำบลบ้านหลวงพร้อมรองนายกเทศมนตรีและคณะที่เดินทางมาศึกษาดูงานในการบริหารจัดการขยะปราศจากมลพิษเพื่อผลิตพลังไฟฟ้าชุมชนเพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ2,562โดยทางคณะเทศบาลตำบลบ้านหลวงเข้ารับฟังการบรรยายข้อมูล การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่เทศบาลนครแม่สอดจากนั้นทางเทศบาลนครแม่สอดนำคณะศึกษาดูงานลงพื้นที่เพื่อดูงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อศึกษารับทราบข้อมูลดังกล่าวด้วยทางเทศบาลตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการจัดโครงการบริหารจัดการขยะปราศจากมลพิษ เพื่อการผลิตไฟฟ้าชุมชนขนาด1เมกะวัตต์เพื่อเป็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ทั้งแหล่งท่องเที่ยวโดยทำเป็นศูนย์รวมหรือศูนย์บริหารจัดการขยะในลักษณะบูรณาการร่วมกันของจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ทางคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านหลวงจำนวน17คนจึงเดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปทำการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ต่อไป